สวัสดีค่ะแป๊กกี้เดวี่นะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเบลนสีนะคะให้เพื่อนๆดูเนาะซึ่งจะเป็นพื้นฐานนะคะให้เพื่อนๆลองไปฝึกกันซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จะเน้นการใช้อัลทิเนตนะคะหรือว่าเป็นการดูดสีนั่นเองเพื่อที่จะทำให้เกลี่ยให้สีมันเนียนมากที่สุดนะคะแล้วก็มาดูเรื่องแสงเงากันโดยเราจะมาเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายๆเลยก็คือการวาดรูปพวกทรงกลมอะไรอย่างนี้อย่างในภาพก็จะเป็นรูปของแอปเปิลนะคะเอาละค่ะแล้วก็มาเริ่มลงสีกันเลยโดยจะลงเป็นขาวดำเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพอ้างอิงนะคะซึ่งภาพอิงที่หามาได้จากเน็ตในภาพนี้ก็จะเป็นภาพแอปเปิลโดยเป็นภาพสีแต่เราจะลงเป็นขาวดำนะคะก็จะเห็นว่าเงามันมาจากทางไม่ใช่เงาแสงมาจากทางซ้ายมือนะคะเพราะฉะนั้นเงาต้องอยู่ทางขวามือจากภาพถูกไหมแล้วก็จะสังเกตได้แล้วว่าโอเคแสงจากทางไหนเงาต้องไปลงทางไหนนะคะแล้วก็มาเริ่มวาดอย่างง่ายๆเนาะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าควรลงน้ำหนักยังไงอันดับแรกเลยก็คือลองลงสีเทาหรือว่าลงสีกลางๆไปนะคะบนภาพเนาะโอเคระบายลงไปเลยอันนี้ก็พยายามจะไม่เน้นให้มันเหมือนจริงนะคะแค่อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้วิธีการลงแสงเงาเฉยๆเนาะโอเคค่ะเวลาเราใช้ในกระดาษแล้วก็ต้องใช้เทคนิคการฝนเอาใช่ปะฝึกการแรงเงานะคะสำหรับในนี้มันก็จะมีเทคนิคในการวาดเพิ่มเติมนิดหน่อยคือต้องใช้เทคนิคการอัลทิเนตเพราะเราไม่สามารถที่จะบอกน้ำหนักของปากกาได้ว่าเอ้ยตอนนี้เราอยากได้น้ำหนักเข้มนะตอนนี้เราอยากได้น้ำหนักอ่อนนะตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวอุปกรณ์แท็บเล็ตมันไม่รู้เรื่องนะคะเราก็เลยต้องทำการใช้อัลทิเนตโดยเลือกสีเข้มและสีอ่อนคราวนี้เราจะมาเริ่มจากส่วนที่เป็นเงาก่อนก็คือทางขวามือของแอปเปิลนะคะก็ต้องการเงาเพียงต้องการสีที่มันเข้มกว่าเดิมเนาะเข้มกว่าสีเข้มกว่าสีพื้นนะคะเอาภาพมามานี่โอเคเฮ้ยฮะโอเคค่ะก็ละเลงลงไปเลยเงาจะต้องอยู่ทางขวามือนะคะส่วนเรื่องลักษณะการใช้บลัชเลือกบลัชเนี่ยก็สอนไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูกันในคลิปก่อนๆนะคะว่าชอบบลัชแบบไหนลงบลัชยังไงนะคะอันนี้ก็จะเห็นนะคะว่าจะกดอัลทิเนตเรื่อยๆนะคะคืออัลทิเนตสีที่อยากได้เพื่อที่จะทำให้สีภาพมันเนียนที่สุดแล้วแต่เรานะว่าเราอยากได้เนียนแค่ไหนค่ะก็พยายามที่จะทำให้เห็นเขาเรียกว่าเกลี่ยสีมันเข้ากันนี่ที่ประมาณนี้นะคะก็จะเห็นว่าเงาตอนนี้ของเราก็อยู่ทางขวามือเนาะแล้วก็ข้างใต้นะคะแอปเปิลก็จะเป็นส่วนที่ดำค่อนข้างจะดำหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่ทึบแสงมันเป็นส่วนที่ไม่โดนแสงนะคะเพราะมันอยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นก็จะมีเงาเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยแล้วก็จะใช้อัลทิเนตตลอดพยายามให้มืออยู่ที่อัลทิเนตตลอดนะคะเพื่อดูดสีเกลี่ยสีมันเข้ากันนะนี่เพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวโปรแกรมมันไม่รู้หรอกว่าเราอยากให้ภาพมันหนักเบาแค่ไหนมันรู้แค่ว่าตอนนี้เรากดปุ่มอะไรอยู่เพราะฉะนั้นก็พยายามเกลี่ยสีด้วยการใช้อัลทิเนตกดไปเรื่อยๆนะคะเบลนสีหรือเกลี่ยสีมันเข้ากันอ่ะคราวนี้เราก็มาดูว่าแสงมาจากทางไหนแสงมาจากทางขวามือเอาคราวนี้ก็ดูดสีนะคะดูดสีขาวเนาะแล้วก็ใส่แสงลงไปบนผลแอปเปิลนะคะไอ้พวก texture บนภาพนี้คงยังไม่เรื่องใส่เนาะเรื่องใส่มากโอเคแล้วก็ใส่แสงเข้าไปแล้วคราวนี้ก็มาเก็บรายละเอียดกันนะคะโดยอย่างที่ว่าไปก็เบนโดยเลือกสีที่เป็นเงาก็คือสีเข้มขึ้นมาหน่อยเกลี่ยไปรอบๆเราก็ทำตามภาพเลยพยายามฝึกอย่างนี้นะคะฝึกเขาเรียกว่าฝึกบ่อยๆโดยใช้ภาพจริงหาเล็บมาแล้วก็นั่งฝึกนะคะมันก็จะจำได้อ๋อตรงนี้นะคะเราต้องลงเงาตรงนี้เราต้องใส่แสงอะไรอย่างเงี้ยมันจะจำได้เองนะคะโอเคค่อยเป็นค่อยไปกันทีละเล็กทีละน้อยนะคะตรงนี้ต้องมีเงาหน่อยตรงนี้สว่างกว่าตรงนี้อ่อนกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็พอเป็นสีเองเนี่ยเราต้องจำละเราก็ต้องฝึกคิดตามนะคะเหมือนกับเวลาเราทำข้อสอบอะไรสักอย่างหรือว่าทำการบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดตามว่าสิ่งที่ได้จากการวาดในครั้งนี้มันให้อะไรเราบ้างนะคะก็อย่างที่ว่าไปตรงไหนเป็นเงาตรงไหนเป็นเขาเรียกว่าเงาตรงไหนเป็นเงาตรงไหนเป็นแสงก็พยายามจดจำจากรูปก็จะเห็นนะคะว่าทิศทางของแสงเงาเนี่ยเงามันจะอยู่ตรงข้ามกับแสงถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ให้จำเทคนิคนี้ไปนะคะโอเคมาต่อกันภาพนี้ก็ยังไม่เสร็จก่อน
นี้ก็ขาวนิดนึงแล้วก็ชุบ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 มีอะไรอีกแล้วก็ใบไม้อันดับแรกอย่างที่ว่าไปก็คือพยายามลงสีกลางไปนะคะไม่ต้องลงสีเงาหรือลงแสงไปก่อนลงสีกลางบนใบไม้หรือลงสีกลางบนพวกวัตถุต่างๆแล้วก็ค่อยลงเงาเราจะเห็นว่าเงาเนี่ยมันอยู่ทางขวามือก็ใส่เงาไปทางขวามือเลยแล้วก็ใส่แสงเข้าไปดูดสีที่อ่อนกว่านิดหน่อยมาใส่แสงแล้วก็ทำเองอย่างนี้โอเคดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะThank you.
่ค่ะแบ็กกี้ก็วาดเสร็จแล้วนะคะก็จะขอหยุดแค่ตรงนี้เนาะเมื่อกี้ที่แบ็กกี้ใช้นะคะนอกจากว่าเราจะเบนสีโดยการใช้อาร์ทิเนตแล้วเพื่อที่จะเกลี่ยสีให้มันนวลเนียนขึ้นโดยธรรมดาแล้วแบ็กกี้จะใช้ตัวแอร์บรัชนะคะเมื่อกี้ใช้เพนเนาะคือแอร์บรัชคือพ่นสีลงไปให้สีมันสม่ำเสมอกันมากขึ้นนะคะเทคนิคมีแค่นี้เองแต่อยากให้ไปฝึกเรื่องการใช้อาร์ทิเนตกดอาร์ทิเนตบ่อยๆเพื่อเกลี่ยสีให้มันกลืนกันนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญของคลิปนี้เนาะภาพอาจจะวาดไม่เหมือนนะคะเพราะไม่ได้ต้องการวาดเหมือนอยากให้เพื่อนศึกษาตรงแสงเงามากกว่านะคะซึ่งภาพที่วาดในครั้งนี้มันก็คงเป็นแค่ขาวดำเนาะเพราะว่าคือถ้าเราไม่รู้สีแค่ขาวดำอ่ะเราจะไปลงสีแบบที่เป็นสีมันยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ลงขาวดำไปก่อนให้ดูแสงเงากันชัดๆนะคะลองไปฝึกแบบนี้ดูไปหาเรฟเฟรนซ์อย่างอื่นเป็นส้มก็ได้ตึกก็ได้หรืออะไรนะคะเพราะว่าไปฝึกมากๆเนี่ยจะยิ่งทำให้เราจดจำได้นะว่าแสงเงายังไงมาทางไหนนะคะแทนที่จะมาถามคือหลายคนเนี่ยจะชอบถามมากว่าเฮ้ยพี่แบ็กกี้มันลงแสงเงายังไงอะลงที่หน้าลงยังไงอะพี่ก็จะบอกเสมอนะคะว่าให้ไปหาเล็บมาเพราะว่าปกติแล้วมันต้องมีเล็บถูกไหมคือมันต้องมีก่อนที่เราจะวาดอะไรขึ้นมาได้อะพยายามอย่ามโนเราจะต้องมีสิ่งที่เป็นอ้างอิงเสมอนะคะแสงเงาอะไรเงี้ยมันจะทำให้ภาพออกมาสมจริงมากขึ้นเพราะฉะนั้นลองไปฝึกจากเล็บเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอฝึกมากๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็เริ่มมีทักษะเองเราสามารถผลิตผลงานออกมาเป็นของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเล็บเพิ่มเติมนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็หากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้เหมือนเคยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย